าพสายพันธุ์การผลิตเป็นหนึ่งในกระบวนการทำเหมืองถ่านหินเชื้อเพลิงที่อยู่ลึกลงไป600เมตรจากใต้ผิวดินภาพที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศจีนช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนให้การสนับสนุนโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานถ่านหินในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งอินโดนีเซียและบังคลาเทศอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องของการผลิตถ่านหินในต่างประเทศได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วหลังจากสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพิ่งประกาศในช่วงกันยายนที่ผ่านมาว่าจะไม่สนับสนุนพลังงานถ่านหินในต่างประเทศอีกต่อไปแล้วการประกาศครั้งนี้ของจีนถือว่าสอดคล้องกับนโยบายเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคท่าทีของจีนที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับสิ่งที่สีจิ้นผิงเคยพูดเอาไว้ว่าจีนจะทำให้ได้ตามเป้าที่ประกาศเอาไว้นั่นคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนปี2030และทำให้ประเทศปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น 0% ก่อนปี2060หรือในอีก39ปีข้างหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มก็วิจารณ์เป้านี้ของจีนว่าเป็นเป้าหมายที่ขาดความทะเยอทะยานและขาดความจริงจังมากพอกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะหากถึงเวลานั้นโลกอาจถึงจุดที่ไม่อาจย้อนไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วทราบกันหรือไม่ว่าจีนยังคงพึ่งพาพลังงานถ่านหินภายในประเทศเป็นอย่างมากแม้จะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ในต่างประเทศแล้วก็ตามจีนยังเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าผลิตพลังงานถ่านหินที่ใช้ในประเทศของตัวเองต่อไปจากการเก็บสถิติพบว่าจีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนถึง 27% ขณะที่สหรัฐปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 11% หากสหรัฐและจีนไม่ทำข้อตกลงแก้ไขปัญหาด้านนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศของโลกที่จะส่งผลร้ายต่อโลกในอนาคตช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจีนเพิ่งพุ่งชนกับปัญหาขาดแคลนถ่านหินและพลังงานไฟฟ้าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีทำให้ทางการจีนสั่งให้เหมืองถ่านหิน72แห่งในเขตมองโกเลียเดินเครื่องเพิ่มกำลังการผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นอีกเกือบ100ล้านตันเพื่อเป็นการแก้เกมแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานครั้งนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานถ่านหินของจีนก็เพื่อบรรเทาการขาดแคลนแต่ไม่อาจยุติวิกฤตพลังงานลงได้และแนะนำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องปันส่วนไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีปริมาณถ่านหินและปริมาณไฟฟ้าเพียงพอตลอดช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากท่าทีของจีนในประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินและเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นตัวเลขที่น่ากังวลและจีนคงต้องตอบคำถามกับประชาคมโลกให้ได้อีกทั้งการสื่อสารของจีนก็ยังดูเป็นปัญหาเพราะการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26หรือ COP 26ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนี้สีจิ้นผิงผู้นำจีนก็จะไม่มาร่วมประชุมและแบบนี้จีนจะสื่อสารกับประชาคมโลกได้อย่างไร